Audi i6 ก็จะเป็นรุ่นที่ดุดันที่สุดในตระกูล A6 ซึ่งคราวนี้รุ่น Avant หรือก็คือ Wagon นั้นก็จะมีรุ่นดุดันพิเศษเอาใจพ่อบ้านขี้โมโหโดยเฉพาะในชื่อ GT มาดูกันว่ามีความแตกต่างจากรุ่นปกติตรงไหนกันบ้างสำหรับดีไซน์ภายนอกนั้นถ้าเทียบกับรุ่นปกติจะต่างกันที่ตัวกันชนหน้านั้นครึ่งล่างก็จะตกแต่งด้วยสีดำเงาทั้งหมดรวมถึงตัวกระจังหน้าที่จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดุดันยิ่งขึ้นและราวหลังคานั้นที่เป็นสัญลักษณ์ของอวันก็ถูกตัดออกไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าธีมนี้มันเน้นสปอร์ตต้องทำให้มันดูแอโรไดนามิกมากที่สุดขนาดเดียวกันตัวเสาด้านหน้ากับกระจกมองข้างก็จะตกแต่งด้วยสีดำพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด22นิ้วเสริมด้วยสีขาวอีกด้วยหลายคนสงสัยว่าสติ๊กเกอร์ที่ตกแต่งมานั้นมันเอามาจากไหนซึ่งแน่นอนนะครับจะเอามาจากรถต้นแบบเมื่อหลายปีก่อนอย่าง i6 GTO Concept กับ Audi 90 Quattro IMSA GTO เมื่อปี1989เรียกได้ว่าให้ความสปอร์ตแบบเต็มสูบเลยทีเดียวอีกทั้งตัวฝากกระโปรงหน้าก็จะมาเป็นแบบวัสดุคาร์บอนทำให้น้ำหนักนั้นเบาลงสำหรับด้านหลังนั้นจะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังที่จะมีดีไซน์จัดเต็มและกันชนหลังก็จะมีการปรับปรุงใหม่ทำให้ดูดุดันยิ่งขึ้นด้วยสีดำเงาเรียกได้ว่างานนี้พ่อบ้านสุดแสบนั้นอาจจะถูกใจสิ่งนี้ก็เป็นได้ส่วนสีรถก็จะมีแค่เทาโนมดาร์โกรีและสีดำไมทอสแบล็กแค่นั้นเลยสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายจุดไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งโทนสีนั้นจะมาเป็นแบบสีดำตัดกับสีแดงซึ่งจะใช้ไฟแอมเบียนไลท์และตะเข็บต่างๆเข้าช่วยเพราะกับพวงมาลัยตกแต่งด้วยอาคันทาราและแป้นเหยียบอลูมิเนียมตามระเบียบนอกจากนี้ตัวจอนั้นจะเหมือนกับรุ่นปกติตรงที่จอกลางขนาด 10.1 นิ้วจอควบคุมแอร์และระบบต่างๆ 8.6 นิ้วและมาตรวัดขนาด 12.3 นิ้วเรียกได้ว่าให้ความไฮเทคกันตามสมัยนิยมกันเลยส่วนคันเกียร์จะมาเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมกับสีดำเงาที่จะตกแต่งอีกทอดหนึ่งสำหรับตัวเบาะนั่งแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบทรงสปอร์ตอย่างที่เห็นนี้รวมพนักพิงศีรษะกับลำตัวไว้เป็นเซตเดียวกันพร้อมกับวัสดุนั้นก็จะมาเป็นแบบหนังตัดกับหนังกลับโดมินิก้าอีกด้วยนอกจากนี้ตัวโครงเบาะนั้นทำจากคาร์บอนทำให้น้ำหนักนั้นเบาลงและเข็มขัดนิรภัยจะตกแต่งเป็นสีแดงอีกด้วยและเพื่อยืนยันว่ารถรุ่นนี้เป็น RS6 GT ของแท้จึงต้องมีการสลักชื่อรุ่นไว้ตัวเบาะอีกต่างหากเรียกได้ว่าดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเบาะของรถรุ่นไหนสำหรับขุมพลังนั้นยืนหยัดด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่ 4.0 ลิตร V8 แรงสุด630แรงม้าและบิด850นิวตันเมตรซึ่งจะมีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะและระบบขับเคลื่อน4ล้อควอตโรเรียกได้ว่าแรงทั้งทีต้องเอาให้สุดกันเลยนอกจากนี้การวิศวกรรมมาพร้อมกับช่วงล่างที่จะมาเป็นแบบถุงลมปรับระดับความสูงและก็ปรับจูนตามสภาพถนนได้ติดตั้งระบบไดนามิกไลท์คอนโทรลสำหรับการขับขี่ที่ดีขึ้นเสริมระบบเบรกเป็นแบบเซรามิกและเฟืองท้ายเป็นแบบดิฟล็อกเพื่อการขับขี่ที่สนุกขั้นสุดแน่นอนว่าเป็นรุ่นจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ราคาของฝั่งเยอรมันจะอยู่ที่ 8,395,000 บาทกับฝั่งอังกฤษจะอยู่ที่ 7,919,000 บาทซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดใครอยากได้นั้นต้องรีบซื้อเพราะว่าเขาจำกัด660คันทั่วโลกส่วนประเทศอื่นขึ้นอยู่กับว่าทาง Audi แต่ละประเทศนั้นจะใจถึงจัดรถมาให้กี่คันต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ